สวัสดีนะครับผมสมาชิกนะสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามทุกคนนะที่เข้ามาชมรีวิวผมนะวันนี้ผมจะมารีวิวนะเป็นพเนียกระจกนะพเนียกระจกสำหรับต่อนกกวักนะสำหรับคนที่ตามหานะฮะผมเป็นพเนียกระจกนะฮะพเนียกระจกนะฮะด้านในจะมีกระจกอยู่นะครับผมนะครับผมเดี๋ยวมาสาธิตวิธีการใช้นะฮะนะสาธิตวิธีการใช้แบบง่ายๆนะครับผมนะตัวนี้ไม่ยุ่งยากนะครับผมนะวิธีการใช้นะฮะประตูมันจะมีสปริงนะครับผมมันจะมีสปริงในตัวนะตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็เรามาเสียบมาแขวนตรงมันจะมีตัวแขวนอยู่ตรงนี้นะฮะลูกค้าเห็นไหมครับนะฮะตัวนี้นะตัวเล็กๆนี่นะครับผมเสียบไปตรงนี้เลยแล้วก็จำลองนะเดี๋ยวสาธิตนะครับผมนกจะเข้าทางประตูนะครับผมแล้วก็มันจะมีตัวเหยียบสำหรับนกนะครับผมที่เข้าทางประตูนะครับผมนะเวลานกเข้าทางพเนียรเนี่ยพเนียรจะปิดนะครับผมประตูสปริงมันจะปิดเลยนะครับผมดูนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราสักครู่นะครับพอดีผมแขวนเยอะไปหน่อยนะครับผมสักครู่ครับโอเคเนาะเวลานกเข้ามันจะเหยียบตรงนี้นะครับผมนะมันจะเหยียบตรงเดี๋ยวเราสักครู่ตรงนี้ต้องระวังนะครับผมนะอย่าเยอะเกินนะฮะอย่าน้อยเกินก็ไม่ได้นะครับผมนะให้พอดีนะครับผมเวลาเราเสียบนะครับผมนกเข้าก็จะนะครับผมมันก็จะปิดเลยนะครับผมตัวประตูนะครับนะไม่ต้องแขวนเยอะเกินนะฮะให้พอดีนะครับผมดูนะครับผมเวลานกเข้ามันจะเหยียบตรงที่ว่ามันจะมีที่เหยียบอยู่ตรงนี้นะครับผมนะอันนี้ถ้ามันไม่ไปอย่างเงี้ยมันไม่ไปอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเราเสียบตรงนี้เยอะเกินนะครับผมนะต้องไม่เยอะเกินนะฮะต้องพอดีนะครับผมนะเวลานกเข้ากับน้ำหนักกับสปริงนะครับผมมันจะได้ประตูมันจะได้ปิดนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับคนที่ตามหานะฮะมันจะมีชุดลำโพงเสียงพร้อมนะจะมีชุดลำโพงเสียงพร้อมนะเราจะเปิดเสียงทิ้งไว้นะจะเปิดเสียงทิ้งไว้ใกล้ๆพเนียรนะครับผมหรือว่าตั้งบนพเนียรก็ได้นะครับผมนะครับแล้วแต่นะฮะแล้วก็ปิดกับใบไม้นิดนึงนะฮะนะใครที่ตามหาติดต่อมาทางเบอร์ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับผมนะใต้คลิปผมนะครับผมนะทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ผมนะฮะนะติดต่อมาได้เลยนะฮะสำหรับคนที่จะสั่งเอาไปใช้นะครับผมนะเพียงนี้ก็จบต่อนกกวักชุดนี้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ